มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Chat 691นะครับแล้วก็อย่างแน่นอนครับยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกง่ายๆนะครับทุกท่านมีโทรศัพท์อยู่แล้วมีมือถือแท็บเล็ตนะครับก็ต้องสามารถจะเสิร์ชหาไปได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วก็จะไลฟ์สดทาง Speed Channel ซึ่งเป็นเพจกลางของทางช่องโดยตรงจะมีรายการของไลฟ์สดด้วยนะครับการอัปเดตข่าวสารทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรายการทางช่องต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางกับเพจเหมือนกันครับก็เพจของรายการตรงนี้โดยตรงนะครับคือ Speed Rider เป็นการรีวิวทดสอบรถจักรยานยนต์นะครับการไลฟ์สดกิจกรรมที่เรารับเชิญไปรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกหนึ่งช่องทางครับกับเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ในการลิงก์ไปสู่ร้านอะไหล่แต่งร้านซ่อมร้านมือสองร้านรถยนต์ต่างๆรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ภายในเว็บไซต์นี้อีกหนึ่งช่องทางครับกับ YouTube นะครับทุกท่านสามารถชมสดๆไปพร้อมกับท่อง Speed Channel ณตอนนี้แล้วก็ข้อดีของ Speed ทาง YouTube Speed Official นี่นะครับสามารถที่จะชมระหว่างการชมเนี่ยนะครับสามารถที่จะหยุดระหว่างการชมไปเข้าห้องน้ำดื่มน้ำนะครับกลับมาสามารถที่จะเพลย์ได้โดยไม่สะดุดไม่ข้ามขั้นตอนรวมไปถึงสามารถที่จะชมย้อนหลังไม่ว่าจะพลาดการชมเมื่อวานนี้เมื่อวานซื้อที่แล้วสามารถที่จะเลือกชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะอยู่กับพวกเรา3คนนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากเยอะแยะมากมายแต่ก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนมาน ี่นะครับผมสวัสดีพี่กิ้งก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่กิ้งนะครับวันนี้พี่กิ้งก็จะมีเรื่องราวในเรื่องของ Speed Rider Clinic Speed Rider Clinic มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับรับรู้กันว่ามีข้อมูลต่างๆความรู้อ่ะเป็นความรู้นะฮะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมนั่นเองนะครับก่อนที่จะมาชมเรื่องของคลิปหรืออะไรก็ตามดมกลิ่นน้ำมันแล้วเพลินฮะวันนี้พี่ตู่มีอะไรมาฝากมันเป็นคลิปฮาๆที่เขาบอกว่าคลิปเสียงรถคลิปเสียงรถคือเสียงรถมันจะเป็นเสียงยังไงอ่ะคนทำเสียงรถอ่ะจะทำเหมือนขนาดไหนอ๋อเหรอน่าชมไปชมกันไปครับไปครับผมกลับนะให้ชมกันได้ไหมเยอะมากขอเสียงหน่อยนะครับขอเสียงนิดนึง Suzuki's no question about it Suzuki Hondas you don't even know what it is when I go to buy it it'll surprise you Honda Harley Davidson's Harley ขออีกทีได้ไหมตอนแรกจะไม่ดู Motorcycle sound exactly like their brand names I'll give an example Yamaha's Yamaha Suzuki's no question about it นี่ก็จะไม่ถูกเลยง่ายไหมขับผ่านYou don't even know what it is when I goes by. It'll surprise you. Honda. Harley Davidson's. สวัสดีครับสามหล่อสวัสดีครับโอเคไหมโอเคบ้างครับคลิปเป็นคลิปฮาฮาไปฮาฮาใครเครียดใครเครียดเราก็นึกว่าแบบบุ้มบุ้มบุ้มอย่างงี้ใช่ไหมใช่เสียงแบบคล้ายๆเหมือนกับว่าเราทำจำลองเสียงให้เหมือนเสียงท่อรุ่นนั้นรถรุ่นนี้รถนั้นอะไรอย่างงี้นะที่ไหนได้เป็นชื่อแบรนด์ซะงั้นชื่อแบรนด์นั่นเองฮาฮาโอ้ที่ถ้าเอามาทุกแบรนด์เนี่ยเบนเนลีอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอีกหลายมันก็ยังมีอีกหลายอันที่เราจะเล่นได้ไม่มีคาวานะนี่
ตะกี้ก็มีหลายแบรนด์อะไรประมาณนี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ยังไม่เล่นกันเลยกันเองก็ได้นะจะว่าไปทุกวันนี้เยอะเยอะดูก็ที่อะไรก็มีอ่ะว่ากันไปครับก็เป็นคลิปฮาๆสนุกสนุกไม่มีอะไรนะครับอ่ะมาครับตอนนี้ก็มาเข้าสู่เรื่องเนื้อหาและสาระของสปีดไรเดอร์คลินิกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเรื่องของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กเป็นอย่างไรหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแล้วเรียกว่าใช้งานแบบไหนมีปัญหาอะไรต่างๆแล้วข้อดีแล้วข้อเสียยังไงอะไรยังไงนะฮะคำว่าปั๊มติ๊กก่อนอื่นนะครับปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าปั๊มติ๊กที่อยู่ใต้ถังน้ำมันเบนซินซึ่งรถหัวฉีดทุกรุ่นจะมีอยู่นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้นะครับนะฮะหน้าตาก็จะเป็นดุนดุนแบบนี้แหละง่ายๆนะฮะดุนดุนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเรียกว่าลูกลอยนะครับนี่แหละครับนะฮะไอ้ตัวนี้เฮ้ยน้ำมันไหลเลยน้ำมันไหลนะฮะอันนี้พึ่งต้องถอดออกมาคิละอีกคิละอีกนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาเช็ดเดี๋ยวเขาเช็ดตัวไอ้ตัวนี้ก็คือทางออกของน้ำมันไปยังหัวฉีดส่วนตัวนี้จะเป็นแจ็คเสียบเรื่องของซ็อกเก็ตไฟนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของลูกลอยลูกลอยลูกลอยวัดระดับน้ำมันว่าตอนนี้น้ำมันน้ำมันสมมติน้ำมันเติมเต็มปึ๊บนะเกก็จะเต็มไปด้วยเมื่อน้ำมันหมดมันจะห้อยไปเรื่อยๆนะครับเกก็จะลดไปแต่ถ้าเกิดว่าเทคแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องของเกเสียนะครับมาดูตรวจสอบเรื่องของข้างในเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีขา2ขาเป็นขาเล็กๆนะฮะถ้ามันสึกเนี่ยแน่นอนครับเกจะไม่ขึ้นนะครับปัญหาอยู่ตัวนี้อยู่หนุ่งตัวเพราะว่าโอกาสเสียมีไหมมีเยอะครับตัวนี้นะครับมันแช่อยู่ในมันแช่อยู่ในตลอดเวลาใช่ไม่ว่าจะเติม E20แก๊สโซฮอล์9195มันจะถูกเรื่องของการกัดก่อนนั่นเองหรืออาจจะมีเรื่องของเกที่มันสั่นไปสั่นมาเนี่ยก็เกิดจากลูกลอยตัวนี้นะครับต่อไปนะตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกรองดิตัวกรองนะฮะตัวกรองเบนซินนะครับตัวนี้นะเรียกว่าตัวกรองปั๊มติ๊กนะครับเห็นไหมดำปี๋เลยเพราะว่าเกิดจากการใช้งานนานมากนะครับตัวนี้แหละครับสาเหตุที่มีปัญหาเรื่องของปั๊มติ๊กฉีดไม่แรงหรือฉีดมาน้อยนะครับแรงดันไม่พออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยตรงนี้นะครับเรื่องของปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับล่าสุดนะครับมีคลิปที่ผมทำไว้ใน YouTube นะครับเป็นเรื่องของร้านหนึ่งคือร้านช่างเอกนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรถลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาเข็นรถมาคือวิ่งแล้วดับวิ่งแล้วดับสตาร์ทแล้วเบาแล้วดับคราวนี้ช่างเอกเนี่ยเขาก็ไปใช้เกจที่วัดแรงดันนะครับเกจที่วัดแรงดันก็ได้ไม่เกจได้อยู่ที่ไม่เกิน3บาร์นะครับก็อยู่ประมาณสัก 2,700 กิโลปาร์นั่นเองนะครับซึ่งแรงดันปกติอยู่แล้วแต่มีปัญหาคือว่าเร่งแล้ววอดเร่งไม่ขึ้นสรุปว่าช่างเอกก็โทรมาปรึกษาณตอนนั้นน่ะบังเอิญเนี่ยผมมีกล่องตัวนึงนะครับตัวนี้เรียกว่ากล่องบูสต์แรงดันปั๊มติ๊กนะครับซึ่งเสียบเข้าไปที่กับรถได้เลยคราวนี้ก็เข้าไปที่ลานแกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าคลิปเป็นอย่างไรของร้านช่างเอกนะครับเรื่องของคลิปนะครับลองชมดูครับอ่ะไปชมกันครับครับตอนนี้ผมมาร้านช่างเอกฮะซึ่งช่างเอกเขาโทรมาหาผมนะครับเรื่องมีปัญหาสำหรับรถปั๊มติ๊กหรือเร่งแล้ววอดหรืออะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกมีปัญหาอะไรคราวนี้แกนึกขึ้นได้ว่าช่างกิ้งเนี่ยทำกล่องแรงดันปั๊มติ๊กหรือเครื่องมือตรวจสอบแรงดันปั๊มติ๊กดีกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างเอกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับช่างเอกครับสวัสดีครับรถเป็นไงอ่ะช่างเอกครับเร่งแล้วอ้วมพี่เร่งแล้วอ้วมเหรอเร่งแล้วอ้วมไม่มีแรงลงพื้นแล้วมันจะต้องวอดก่อนตอนออกตัวมีเครื่องมือตรวจสอบป่ะเครื่องมือตรวจสอบก็คือตัววัดแรงดันเออแล้วเป็นไงวัดแล้วเป็นไงครับขึ้น3บาร์ปกติพี่แต่ว่าปัญหาที่เกิดคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมฟันธงเปลี่ยนปั๊มติ๊กให้ลูกค้ามันจะหาย 100% อ้าวงั้นก็แสดงว่ามีความเสี่ยงอะดิใช่ความเสี่ยงที่จะซื้อปั๊มติ๊กให้กับลูกค้าแล้วปั๊มติ๊กก็ราคาไม่ได้ตัวละ100 200ตัวละเท่าไหร่อ่ะ 1,500 1,600 1,800 แล้วแต่รุ่นโอ้งั้นก็แสดงว่าช่างมีความเสี่ยงสูงที่จะซื้อใส่ให้ลูกค้าถ้าซื้อแล้วใส่แล้วจบก็ดีไปถ้าไม่จบก็ต้องถ้าไม่จบก็รับเก็บเอาไว้ แล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นต่อไปเอาเหรอความเสี่ยงสูงอ่ะโอเคนะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กซึ่งตอนนี้ช่างเอกเขาวัดดูแล้วก็คือ3บาร์ใช่แต่มันเป็นไงอ่ะเดี๋ยวคุยกับแกดีกว่าเป็นไงฮะลงพื้นแล้วมันอ่วมพี่ออกตัวแล้วมันจะวอดวอดหน่อยหัวฉีดเช็คแล้วเช็คแล้วทุกอย่างเช็คหมดแล้วแรงดันมีหมดแล้วเปิดมามี3บาร์
เปิดแล้วมี3บาร์ใช่นะฮะเปิดแล้วก็มี3บาร์แต่เร่งแล้วอวมใช่นี่อ้าวงั้นก็เกรดก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเหรอมันก็ได้ระดับนึงที่สําหรับหลับหรือไม่หลับปั๊มติ๊กหลับหรือไม่หลับแต่ว่ามันมีแรงดันไม่น้อยเสียงตรงเนี้ยเราก็ฟังจากเสียงเราก็พอจะเข้าใจอยู่แล้วงั้นก็แสดงว่าเกรดก็มีแค่ดูเป็นหลักวิชาการแต่ไม่สามารถที่จะใส่ให้ลูกค้าลองได้ว่ามันเสียตัวปั๊มติ๊กจริงหรือเปล่าใช่อ่ะโอเคคราวนี้ปัญหาคือเร่งระวอดไหนลองสตาร์ทไว้ผมดูหน่อยรถออกตัวมันจะอุ้มๆหน่อยรอบต่ำๆอ๋ออันนี้คือรถลูกค้าที่เอาเข้ามาซ่อมมีปัญหาคือเร่งแล้วอวมวอดใช่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพอดีผมได้ติดกล่องตรวจสอบนะครับตัวนี้กล่องตรวจสอบวัดแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้นะครับก็มีการใส่กล่องตรวจสอบหรือกล่องแรงดันปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูนะฮะนี่ฮะมันจะดีดไวนะครับแล้วก็ลองดูครับช่างเอกครับสตาร์ทรถได้เลยเป็นไงช่างเอกอาการอ้วมหายเอาอย่างนี้ว่าอ้วมหายไม่หายลงพื้นเลยดีกว่าไปตรวจสอบเลยง่ายๆตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวให้ลูกค้าลองปะครับสวัสดีครับเจ๊เจ๊ตอนนี้ช่างเอกเอารถไปลองอยู่นะครับรถมีปัญหาเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กแล้วคราวนี้ช่างเอกเขาก็เอากล่องนะฮะตรวจสอบแรงดันปั๊มติ๊กมาทำการตรวจสอบดูว่ามันหายหรือเปล่าถ้าหายช่างเอกเขาก็จะได้ฟันธงไปซื้อปั๊มติ๊กมาใส่นั่นเองนะครับมาแล้วครับช่างเอกครับเป็นไงครับอาการอาการเหมือนรถเดิมๆครับเร่งติ้งต้นดีขึ้นออกไวขึ้นมันไม่กลัวเหมือนตอนแรกทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วนะฟันโทงได้แล้วใช่ไหมที่เราถึงปั๊มติ๊กถึงปั๊มติ๊กเกี่ยวลูกค้าได้จบครับตัวเครื่องมือตรวจสอบดีป่ะดีครับเครื่องมือเช็คดีกว่าได้ลองขี่ตัวกว่ากล่องรู้ดีกว่าเพราะว่ากล่องตัวสอบเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปปุ๊บให้ลูกค้าลองขี่ได้ช่างก็ลองขี่ได้ว่าฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่เอ้าโอเคขอบคุณมากครับช่างเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมมาร้านช่างเอกฮะซึ่งช่างเอกเขาโทรมาหาผมนะครับเรื่องมีปัญหาสำหรับรถปั๊มติ๊กหรือเร่งแล้ววอดหรืออะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกมีปัญหาอะไรคราวนี้แกนึกขึ้นได้ว่าช่างกิ๊งเนี่ยทำกล่องแรงดันปั๊มติ๊กหรือแล้วมันรู้ยังไงพี่กิ๊งคือปั๊มติ๊กเสียแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปั๊มติ๊กกับตัวเช็คเนี่ยตัวเช็คจริงแล้วเนี่ยไอตัวเช็คปั๊มติ๊กเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาปั๊มติ๊กให้ดูก่อนคือปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับมาถอดมาจากรถตะกี้เนี่ยที่อยู่ในคลิปนะฮะตัวนี้เลยครับซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ยแรงดันโอเคอยู่แต่เนื่องจากว่าเรื่องของอุปกรณ์ภายในเนี่ยเกิดการชำรุดเช่นถุงถุงกรองสองมอเตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้ฮะมอไอตัวนี้เขาเรียกว่ามอเตอร์ปั๊มนะฮะตัวนี้นะครับไอตัวนี้ไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับซึ่งแรงดันของมันเนี่ยมันมีมาไหมมีมามีมั่งไม่มีมั่งมีมั่งไม่มีมั่งบางทีอาจจะมีเสียงขอกแขกขอกแขกอยู่ข้างในใช่ไหมเสียที่ตัวนี้เลยเสียที่ตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนกับปั๊มน้ำบ้านเรานะครับไอตัวนี้เวลามันจุ่มน้ำเข้าไปนะครับพอจุ่มไปปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีการดูดขึ้นมาพอดูดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาฉีดที่ไปยังสายหัวฉีดเลยฉะนั้นแล้วไอ้ตัวปั๊มติ๊กตัวนี้เสียฉะนั้นไอ้กล่องตรวจสอบตัวนี้มันสามารถที่จะเสียบให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าลองได้เลยนะครับโดยที่อย่างน้อยเนี่ยเกรดวัดได้ไหมวัดได้แต่ไม่สามารถรู้ได้หรือลองได้เลยว่ามันเสียหรือไม่เสียหรือเสียจริงหรือเสียแก่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีกล่องตัวนี้เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บให้ลูกค้าลองพอลูกค้าลองไปปุ๊บมันใช่ว่ะลูกค้าถึงจะยอมจ่ายตังค์แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามองได้แค่เกรดพอมองได้แค่เกรดปุ๊บก็บอกนี่พอนะ3บาพอพอนะเนี่ยบางคนก็บอกว่าพี่เสียงปั๊มติ๊กมันดังอยู่นะมันยังใช้งานได้อยู่นะลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยทุกๆคนเนี่ยนะฮะก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับลูกค้าทุกคนบางคนเนี่ยเขาไม่อยากจะเสียตังค์เพราะว่าปั๊มเนี่ยไม่ใช่ราคา100 200ราคาก็เกือบ 2,000 แล้วฉะนั้น1ความรับผิดชอบเนี่ยไปตกที่ใครช่างไปตกที่ช่างนะครับถ้าช่างซื้อไปใส่ให้ลูกค้าตุ้มเดียว
มันใช้งานไม่ได้พอใช้งานไม่ได้ลูกค้าช่างเป็นไงช่างก็ต้องรับผิดชอบไปรับไปเองรับไปเองเพราะอะไรหนึ่งพอมันจุ่มไปปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็เริ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือตรวจสอบนอกจากมีตัวเกจวัดแล้วก็ต้องมีกล่องตรวจสอบแรงดันเพื่อเป็นการทดสอบหนึ่งช่างขี่ปุ๊บรู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยมันใช่นะลูกค้าขี่พี่ลองขี่ดูแล้วกันหายเปล่าหายพอถอดกล่องออกใส่เดิมๆเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละคือการวินิจฉัยนะครับผมยังมีอีกคลิปนึงนะครับซึ่งทำไว้ใน YouTube นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันก่อนเลยไปครับครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงดันของปั๊มติ๊กจะตกหรือเปล่านะครับโดยใช้กล่องบูทปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับพร้อมกับกล่องบูท 2.1 กดรอบนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับก็คือแรงดันไม่ตกนะครับบูทได้ถึง4บาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับให้เห็นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันนะครับนะครับตะกี้นี้นะครับก็มีเพิ่มแรงดันไปถึง4บาร์นะครับสำหรับกล่องบูทแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเดิมสแตนดาร์ดก่อนนะครับดูที่แรงดันนะครับแรงดันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจูนนะครับผมตั้งไว้สูงสุดก็คือ4บาร์นะครับแล้วก็สตาร์ทรถเห็นนะเห็นความแตกต่างแล้วนะฮะว่าเวลาเราปรับบูทเราก็สามารถที่จะบูทได้ถึง4บาร์นะครับรถนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารถทําอะไรมาบ้างรถเดิมนะครับปรุงแต่งอะไรมาบ้างนะครับก็ปรับจูนเอานะครับเต็มที่ไม่เกิน4บาร์นะครับก็ทําไปแค่4บาร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นกล่องนะฮะกล่องที่สามารถเสียบเข้าไปกับที่ปลั๊กปั๊มติ๊กได้เลยนะครับเป็นปลั๊กแอมเพลย์นะครับสำหรับรถ1สูบและรถที่นำมาทดสอบก็คือรถดีมซูเปอร์คัพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาจูนเรื่องของการจูนเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กกันอีกทีนะครับว่ารถละเพิ่มจะเป็นอย่างไรนะครับดูการปรับจูนแล้วก็ดูเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กไปด้วยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะฮะเครื่องจะเดินเบานะครับเดี๋ยวปรับแรงดันเข้าไปเครื่องจะเดินแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆได้ชมคลิปแล้วมีคำถามตรงไหนส่งมาทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอะไรยังไงต่างๆนะครับส่งมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ทำการทดสอบอยู่นะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าปั๊มติ๊กเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับขอเวลาทดสอบสัก1อาทิตย์แล้วจะได้เปิดทำขายนะครับ สามารถใส่ได้กับปั๊มซิ่งก็ได้นะฮะปั๊มซิ่งปั๊มฟอร์ซ่าปั๊ม PCX ปั๊มเดิมหรือปั๊มที่มันใกล้จะเสียแล้วนะครับที่ไม่อยากจะซื้อปั๊มติ๊กใหม่ก็เอากล่องตัวบูทปั๊มติ๊กเข้าไปติดตั้งได้เลยนะครับก็ชีวิตของปั๊มติ๊กก็จะกลับขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอไปก่อนไว้เดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆมาฝากแล้วก็มาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันสวัสดีครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งเครื่องมืออีกหนึ่งตัวที่ช่วยในเรื่องของจริงแล้วไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวบูทปั๊มติ๊กแรงดันนะครับจริงแล้วเนี่ยรถที่เขาแนวแต่งกันเนี่ยนะฮะจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าปั๊มติ๊ก
นะครับเนี่ยนะฮะคือตัวนี้แหละครับที่เรียกว่าปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาจะนิยมเอามาใส่กันก็คือตัวฟอร์ซ่านะครับแต่จริงพอเอาฟอร์ซ่ามาใส่แล้วก็จริงฮะแต่แรงดันก็คือเท่าเดิม3บาร์นะครับคราวนี้บางรุ่นก็จะเป็นเรื่องของทุ่นหรือมอเตอร์ตัวนี้จะมีถึง4.5 บาร์ 5.5 บาร์แต่จริงๆแล้วแรงดันก็คือเท่าเดิมก็คือ3บาร์นั่นเองแต่คำว่า 5.5 บาร์เนี่ยซึ่งรองรับได้ถึง 5.5 บาร์ก็หมายถึงว่ามีตัวบูสต์แรงดันปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าไปได้สามารถบูสต์แรงดันได้ถึง 5.5 บาร์นั่นเองแต่บางท่านเนี่ยมาถามว่าทำไมผมซื้อปั๊มซิ่งมา 5.5 บาร์หรือ 4.5 บาร์ทำไมแรงดันผมได้แค่3บาร์เท่าเดิมจริงแล้วเนี่ยข้างกล่องเนี่ยจะเขียนไว้ว่า 5.5 บาร์ก็หมายถึงว่าเราต้องมีเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กเข้าไปช่วยความแรงสูงสุดอยู่ที่ 5.5 บาร์นั่นเองแล้ว เรื่องของปั๊มติ๊กไม่ว่าจะเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ก็ตามซึ่งมีปัญหาแรงดันไม่พอแรงดันตกนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาตัวบูสต์ปั๊มแรงดันเข้ามาใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องซื้อปั๊มติ๊กใส่เราก็สามารถที่จะเอากล่องตัวบูสต์ปั๊มติ๊กเสียบใส่ได้เลยซึ่งเป็นปลั๊กแอนด์เพย์เสียบใส่ได้เลยคราวนี้เราก็สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับปรับจูนได้ว่าไอตัวนี้นะครับมันเสียแล้วจริงๆแล้วไอตัวเนี้ยเสียจริงครับแต่ว่าเรามีตัวบูสต์ปั๊มแรงดันช่วยเสียบใส่เข้าไปแต่บังเอิญลูกค้าต้องการแบบเดิมก็จำเป็นที่จะต้องเบิกตัวนี้มาอยู่ที่ 1,800 บาทมาใส่ให้ลูกค้านะครับพอใส่ไปปุ๊บลูกค้าแฮปปี้ก็กลับบ้านได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยบูสต์ปั๊บแรงดันหรือแรงดันวัดแรงดันยังไงอะไรต่างๆในนาพวกนี้นะครับมีความรู้ทั้งนั้นนะครับบางทีเนี่ยเราขับรถออกไปดับมั่งวอดมั่งอย่างที่อาการในคลิปที่เห็นนะครับถ้ามีปัญหาฉะนั้นต้องเอาเข้ามาตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดปั๊มแรงดันเลยนะครับสรุปนี่คือที่บอกว่าไอ้ตัวปั๊มติ๊กที่บอกว่ารับ5บาร์5.5 บาร์ที่แบบพอใส่ไปปุ๊บมันไม่ขึ้น5บาร์เพราะมันต้องทำส่วนอื่นเข้าไปต้องทำส่วนอื่นเข้าไปคำว่า5บาร์นี่คือตัวปั๊มติ๊กนี้รองรับได้ถึง5บาร์ถูกต้องครับปั๊มติ๊กนี้จะมีแรงดันที่รองรับอยู่ที่5.5 บาร์เขาเรียกว่าปั๊มซิ่งก็คือเผื่อให้คุณแต่งเข้ามาเผื่อให้แต่งเข้าไปที่รถทำลูกเยอะๆทำลูกโตๆนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าบูสต์ปั๊มติ๊กนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ปั๊มติ๊กนะครับที่สามารถแล้วก็แผ่นกองนะครับบางรุ่นตัวนี้นะครับแผ่นกองตัวนี้สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับบางรุ่นซื้อแผ่นกองตัวนี้นะครับอันนี้มันดำหมดแล้วเพราะว่าเกิดจากคราบน้ำมันที่ดูดเข้าไปนะครับตัวนี้ถอดเปลี่ยนได้เลยเพราะถ้าเราไม่ถอดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอาการที่มันจะดูดเข้ารูตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดึงให้ดูเนี่ยฮะนี่อะไรฮะรูตัวนี้ครับนะฮะมันก็จะตันไปด้วยมันก็จะทำให้ตัวนี้ตันไปด้วยซึ่งไอ้ตัวนี้จริงแล้วก็เหมือนปั๊มน้ำที่บ้านเราอ่ะนะอันนั้นดูดน้ำแล้วพ่นออกไปนะดูดน้ำพ่นเข้าไปหลักๆขึ้นมานะครับส่วนอีกตัวนึงตัวนี้ก็สำคัญนะครับด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสับช่างเป็นเรื่องของช่างนั่นเองด้านในนะฮะจะมีตัวไอตัวอันนี้ก็เรียกว่าตัวแรงดันนะฮะเฟสชั่นแรงดันด้านในบางรุ่นจะเป็นรูเล็กหรือรูใหญ่ซึ่งจะอยู่ด้านในนี้นะครับโอเคนะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วถ้าเรามาอยู่กับคนบ้านๆอย่างเราอะเราจะตรวจสอบไงตรวจสอบได้อย่างไรตรวจสอบได้ก็มันถอดออกมาดูได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้พวกนี้นะครับไม่สามารถที่จะถอดออกมาดูได้ยกเว้นแต่ว่าต้องเอารถอีกคันนึงมาเสียบใส่มาเสียบรองถ้าเราไม่มีเครื่องมือทั้งสองอย่างเช่นตัววัดเกจสองตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กนะครับอย่างที่ตัวกล่องที่สร้างมาตัวนั้นเพิ่งสร้างเสร็จสร้างเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ยเอาไปเทสเอาไปทดสอบใช้ดูว่าโอเคไหมดีไหมแล้วอำนวยความสะดวกได้ดีไหมนะครับจากนั้นก็ทำไว้ให้ช่างเอาไว้ใช้เทสกันบางทีเนี่ยช่างบอกผมเนี่ยไปซื้อปั๊มติ๊กมาตัวนึงพอใส่ไปแล้วมีปัญหาก็หมายความว่ารถมันใช้งานไม่ได้นะครับพอใช้งานไม่ได้ปุ๊บช่างก็โทรมาบอกพี่มีกล่องอะไรที่สามารถที่จะให้ลูกค้าลองได้ไหมมีที่ผมที่จะลองได้ไหมลองแล้วรู้สึกได้เลยว่ามันใช่ก็เลยสร้างไอ้กล่องแรงดันตัวนี้มาเพื่อให้ช่างได้ทำการทดสอบใส่ไปปุ๊บเฮ้ยมันใช่เฮ้ยมันหายให้ลูกค้าลองเฮ้ยมันใช่เฮ้ยมันหายไม่พอมันยังสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของหัวฉีดได้ด้วยว่าหัวฉีดเนี่ยมันตันหรือไม่ตันโดยการถอดหัวฉีดออกมาพอถอดหัวฉีดออกมาสตาร์ทรถฟุบๆมันก็จะฉีดเป็นฝอยออกมาฟุบแต่ถ้าเกิดแรงดันไม่พอก็ฉีดมันนิดเดียวใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องตัวแรงดันเนี่ย
ใช้งานได้และมีประโยชน์ฉะนั้นเช็คได้ทั้งหัวฉีดเช็คได้ทั้งตัวปั๊มด้วยใช่พร้อมกับสายด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สร้างมาก็คือสร้างมาให้ช่างได้ใช้งานกันซะมากกว่าคิดอะไรก็ทำไปเรื่อยแต่แล้วอย่างที่บอกก็ให้ช่างจริงๆแล้วกันเพราะว่าอย่าไปทะเลาะทะเลาะทำเพราะว่าเรื่องไอ้จอปั๊มติ๊งเนี่ยมันถูกแช่อยู่ในถังตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาใช่ถ้าเผื่อว่าทะเลาะทะเลาะทำเข้าไปไม่ถูกจุดมันโอ้โหบันเทิงเลยนะไฟเฟยสปาร์กไฟเฟยสปาร์กขึ้นมาทีนี้งานเข้าเลยท่านผู้ชมไม่ใช่มาถึงบอกว่าพี่กิ้งบอกแกะพี่กิ้งลองแกะดูไปแกะที่บ้านไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ใช่มาถึงพี่กิ้งทำงี้ผมขอดูหน่อยจกขึ้นมาแกะเรียบร้อยนะเดี๋ยวแกะซื้อใหม่นะใช่ลูกถึงไม่ใช่100 200ลูกแล้วเกือบ 2,000 ใช่นะบางตัวลูกนะ 2,000 กว่านะใช่เพราะฉะนั้นถ้ารถมีปัญหาสไตล์นี้อาการแบบนี้เข้าร้านเนี่ยเขาเช็คปั๊มติ๊งได้เลยใช่นะครับเรื่องของปั๊มติ๊งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นความรู้นะครับในเรื่องราวของปั๊มติ๊งวันนี้เหมือนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจริงๆใช้ได้หมดในรถออโตเมติกรถเกียร์ต่างๆรถที่เป็นหัวฉีดได้ทั้งหมดเลยนะครับต้องเป็นสูบเดียวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะว่าแรงดันปั๊มติ๊งก็คือมีแค่ลูกเดียวอ่ะแต่สามารถว่าจะเพิ่มแรงดันได้กี่บาร์แค่นั้นเองโอเคงั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาตรงนี้นะครับเข้าร้านดีกว่าอย่าทำเองใช่ครับนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ไม่มีใช่เพราะนั้นเข้าร้านสะดวกที่สุดเอามาให้ชมเป็นวิทยาทานดูว่าจะได้ไม่โดนช่างหลอกด้วยนะครับแล้วก็ช่างจะได้รู้ด้วยว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากไว้กับคลินิกดีๆอย่างนี้ใช่ครับช่วงนี้ก็ไปดูเรื่องราวของแว่นตากันดีกว่านะครับแว่นตาฟอลโลว่ากับจิโอวานนี่นะครับสองตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาที่เราเอาเข้ามานำเข้ามาขายในราคาพิเศษนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามเราอยู่นะครับตัวฟอลโลว่าก็จะเป็นสไตล์ของสปอร์ตนะครับเป็นแว่นที่กันลมนะครับมีสามารถเปลี่ยนถึง5ชุดในส่วนของจิโอวานนี่ก็เป็นสไตล์แฟชั่นก็สามารถเปลี่ยนถึง5ชุดเหมือนกันเดี๋ยวไปดูสกู๊ปดีกับพี่โบ๊ทพี่บอมที่นำเสนอให้เราดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova ครับ Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรือหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยในโครงแว่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามที่โอวานนี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะ
ได้ได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าผมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบานะคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณครับ